ตอนนี้เช็คเอาท์เสร็จสับเรียบร้อยนะคะพร้อมค่ะคนพร้อมกระเป๋าพร้อมทุกอย่างพร้อมค่ะเดี๋ยวเราเดินจากโรงแรมไปที่สถานีรถไฟซื้อตั๋วรถไฟเพื่อจะเดินทางต่อไปยังสนามบินอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์กันค่ะไปค่ะตอนนี้พวกเรากำลังเดินจากโรงแรมไปที่สถานีรถไฟนะคะหลังจากที่พวกเราเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมมาแล้วนะคะพวกเราก็เดินออกมาตรงนี้ค่ะนี่นะคะนู่นจะเดินไปที่สถานีรถไฟอยู่ด้านหน้าเราค่ะข้ามถนนตรงไฟจราจรหรือไฟแดงตรงข้างหน้านะคะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆประมาณ5นาทีก็ถึงสถานีรถไฟกลางของเมืองอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วนะคะไปกันค่ะนี่คือโรงแรม Double Tree by Hilton นะคะเดี๋ยวพวกเราเดินมาละเดี๋ยวข้ามถนนไปนะคะคือสถานีรถไฟกลางอัมสเตอร์ดัมนะคะเราเดินมาเรื่อยๆนะคะจากโรงแรมค่ะตอนนี้เราถึงด้านหน้าสถานีรถไฟกลางอัมสเตอร์ดัมแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในไปซื้อตั๋วรถไฟที่จะไปสนามบินอัมสเตอร์ดัมค่ะมาถึงสถานีรถไฟกลางอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วค่ะก่อนจะขึ้นรถไฟนะคะต้องซื้อบัตรซื้อตั๋วก่อนนี่ค่ะเขาจะมีตู้ขายบัตรขายตั๋วอยู่ตรงนี้นะคะเรียงรายกันเต็มไปหมดเลยเยอะนะคะตู้ขายตั๋วอัตโนมัติค่ะแล้วก็ซื้อเองจ่ายเองแล้วก็เดินทางเองนะคะได้ตั๋วรถไฟแล้วนะคะก็สแกนเดินผ่านเข้ามาตรงนี้ค่ะตอนนี้เราเข้ามาข้างในแล้วนะคะค่ะเดินไปเรื่อยๆค่ะไปดูนะคะว่าพวกเราจะขึ้นรถไฟที่ชานชาลาที่เท่าไหร่นะคะตอนนี้พวกเรานั่งอยู่ในรถไฟแล้วนะคะจะนั่งรถไฟจากสถานีรถไฟกลางอัมสเตอร์ดัมไปที่สนามบินอัมสเตอร์ดัมค่ะตอนนี้พวกเรานั่งรถไฟมาถึงสถานีรถไฟสนามบินอัมสเตอร์ดัมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลาเดินทางจากสถานีรถไฟกลางที่อัมสเตอร์ดัมมาที่สถานีรถไฟสนามบินนี่ค่ะใช้เวลาแค่15นาทีค่ะผู้โดยสารเยอะมากเราในวันนี้นะคะเวลา 17:35 นไปแฟรงค์เฟิร์ตค่ะโดยสายการบิน KLM นะคะไปที่อาคารผู้โดยสารที่1ค่ะช่องเช็คอินที่6ถึง8นะคะวันนี้เราจะบินจากสนามบินอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ไปที่สนามบินแฟรงค์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีด้วยสายการบิน KLM นะคะเวลา 17:35 นาทีค่ะวันนี้เราดูที่บอร์ดนะคะรายละเอียดต่างๆเวลา 17:35 นาทีไปแฟรงค์เฟิร์ตด้วยสายการบิน KLM นะคะไปที่อาคารผู้โดยสารที่1ช่องเช็คอินที่6ถึง8นะคะคราวนี้พวกเราก็บินในชั้นธรรมดาค่ะหรือ Economy Class นะคะเดี๋ยวเราไปที่อาคารผู้โดยสารที่1กันค่ะตอนนี้เรามาถึงบริเวณที่เช็คอินของอาคารผู้โดยสารที่1แล้วนะคะเช็คอินขึ้นเครื่องค่ะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะคะคงไปดรอปกระเป๋าก่อนที่เครื่องดรอปกระเป๋าอัตโนมัติค่ะไปค่ะตอนนี้พวกเราอยู่ด้านหน้าอยู่ทางเข้าที่เข้าไปเช็คอินของสายการบิน KLM แล้วนะคะยืนรอเข้าไปด้านในค่ะเข้าคิวกันอยู่นะคะพอเราเดินเข้ามานะคะที่เคาน์เตอร์เช็คอินค่ะหมายเลข8นะคะอันนี้คือเช็คอินที่เคาน์เตอร์ค่ะไม่ได้ดรอปกระเป๋าที่เครื่องนะคะเช็คอินตรงนี้แล้วก็ดรอปกระเป๋าตรงนี้นะคะเรามีกระเป๋าใบเดียวค่ะอยู่ตรงนั้นนี่นะคะคือตรงออฟฟิศของ Lost and Found ที่อาคารผู้โดยสารที่1สนามบินอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะคือถ้าเราไปเช็คอินแล้วเราเดินมาเห็นลิฟต์อยู่ตรงนี้เราลงมาด้านล่างเลยนะคะอยู่ชั้นใต้ดินชั้นลบ1ค่ะลงมาตรงนี้นะคะแล้วก็เดินต่อไปด้านโน้นจะมีเคาน์เตอร์ที่เราไปติดต่อสำหรับติดตามหาของที่เราลืมในเครื่องบินนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะตอนนี้พวกเราอยู่ที่ในส่วนของ Lost and Found นะคะที่สนามบินอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะคือโทรศัพท์ของคุณรัตตีนี่หายไปเครื่องนึงนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าหายในช่วงระหว่างไฟล์ไหนนะคะพวกเราก็เลยลองมาติดต่อที่สนามบินอัมสเตอร์ดัมก่อนนะคะเผื่อว่ามันจะหายหรือเราลืมในเครื่องบินที่เราบินมาจากแฟรงก์เฟิร์ตมาถึงอัมสเตอร์ดัมเมื่อวันที่1มีนาคม2566นี่นะคะทีนี้พวกเราก็มาติดต่อตรงนี้
นะคะเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตรงนี้เขาก็ให้คำแนะนำอย่างดีนะคะเขาเช็คละเอียดยิบเลยค่ะเราสามารถตรวจสอบได้นะคะว่าอะไรหายเมื่อไรมากับไฟท์ไหนนะคะเนี่ยเป็นความรู้ใหม่ชัดเจนมากค่ะเดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสคุณรติจะเล่ารายละเอียดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่อง Lost and Found นะคะเราขึ้นมาแล้วนะคะจะเดินไปที่เกต B 32ค่ะดูนะคะวันนี้ผู้โดยสารไม่หนาแน่นเท่าไหร่แล้วก็ตรงที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเอ็กซ์เรย์กระป๋องกระเป๋าข้าวของของพวกเรานะคะคิวไม่ยาวค่ะนะคะคิวสั้นๆค่ะตอนนี้ไปเอ็กซ์เรย์กระเป๋านะคะผ่านตรงนี้ก่อนหลังจากเอ็กซ์เรย์กระเป๋าเอ็กซ์เรย์อุปกรณ์ต่างๆเอ็กซ์เรย์ตัวเราออกมาเรียบร้อยนะคะพวกเราก็เดินออกมาตรงนี้ค่ะตรงนี้เราจะขึ้นลิฟต์ไปที่เลาจ์ของสายการบินต่างๆนะคะเดี๋ยวไปดูค่ะตรงนี้เป็นเลาจ์ของสายการบินหลายสายการบินนะคะชื่อ Aspire Lounge เดี๋ยวดูค่ะว่าวันนี้เราไม่ได้บิน business class แต่เราจะใช้บัตรที่เรียกว่า priority card นะคะดูว่าพวกเราจะเข้าไปใช้ lounge ตรงนี้ได้ไหมไปดูค่ะตอนนี้พวกเรานั่งอยู่ภายใน lounge ของสายการบินนะคะนี่ค่ะตอนนี้พวกเราพร้อมออกเดินทางแล้วนะคะจะบายบายเลาจ์ตรงสนามบินอัมสเตอร์ดัมแล้วค่ะพร้อมนะคะไปค่ะเรียบร้อยค่ะออกไปละบายบาย thank you พวกเราเดินออกมาจากเลาจ์แล้วนะคะก็จะเดินต่อไปที่เกตค่ะวันนี้บินที่เกต B 32ค่ะเดินตามป้ายไปเรื่อยๆนะคะเกต B ค่ะนู่นตรงไปอีกนะคะเราเดินไปเรื่อยๆค่ะยังไม่ถึงเกตพวกเรานะคะแต่มองเห็นลิฟต์แล้วค่ะอยู่ด้านหน้าเกต B 32นะคะในตึกนี้หรืออาคารปีกด้านนี้นะคะจะเป็นเกต B ตั้งแต่ B1 ถึง B 36นะคะแต่ของเราอยู่ B 32นี่ค่ะเขาเรียกขึ้นเครื่องน่าจะขึ้นกันหมดแล้วเหลือแต่พวกเราหรือเปล่าเนี่ยไปค่ะรีบไปค่ะผู้โดยสารก็รอที่หน้าทางขึ้นเครื่องนะคะที่หน้าประตูตรงนี้ค่ะหรือหน้าเกตนะคะแล้วก็นั่งเครื่องบินลำนั้นแหละค่ะที่พวกเราจะบินไปที่แฟรงก์เฟิร์ตนะคะคือสายการบิน KLM นะคะจอดรอพวกเราอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเขายังไม่เรียกขึ้นเครื่องนะคะ